ทรงมันอยู่ด้วยกันจะเห็นว่ามันใหญ่มากนะจริงสีเทาของเสื้อจริงต้องบอกว่าตัวเนี้ยจริงๆคือสายที่พอใส่นะฮะใช่หรออ่ะจะทำให้ดูว่าขั้นตอนถัดจากที่เขาปัดมันออกมาแล้วเขาจะกลึงมันหรือว่าตรึงมันชิ้นคล้ายเดิมเลยนะฮะแต่ถ้าเข้ามาดูใกล้ๆจะเห็นว่ามีด้ายสีขาวๆด้ายนี้ไม่ใช่แต่เข็มนะครับด้ายนี้เนี่ยเอาไว้แค่ตรึงมันหรือว่ากลึงมันไว้เท่านั้นเองเพื่อให้มันติดอยู่กับที่สองผืนแต่ก็ไม่ใช่สองผืนก็ได้แหละสองฝั่งเนี่ยให้อยู่ติดกันเพื่อที่จะเข้ากระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการผ่านความร้อนซึ่งผ่านความร้อนทำให้เกิดคราวนี้เราจะให้ดูชิ้นนี้ตัดแล้วพับแล้วตัดแล้วสอยตะเข็บแล้วตรึงแล้วคราวนี้พอผ่านกระบวนการความร้อนมันจะหดลงแต่หดลงเนี่ยเขามีการผ่านกระบวนการสองขั้นก็คือขั้นแรกคือแนวตั้งแต่อันนี้เราคุ้นเคยนะอันนี้เราคล้ายๆจะคุ้นเคยเพราะเป็นแนวตั้งขยายได้พอเราดึงปุ๊บจะเห็นว่ามันเป็นซี่แนวตั้งก็อันนี้ก็คือยืดได้แต่เทคนิคนี้สวิตช์ฟรีซเนี่ยพิเศษเพราะว่ามันมีแนวนอนด้วยตั้งแล้วทำแบบนอนซึ่งนอนก็คือตัวนี้นะครับคุณใช้ผมแล้วเดี๋ยวจะหยิบให้ดูเล็กๆแต่เดี๋ยวจะให้ดูนางแบบกันตัวนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการเอาไปอัดพีอัดพีแบบตั้งเสร็จแล้วนอนต่อฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รอบทิศทางพอรอบทิศทางสมมติข้อดีของมันเป็นไม้ปล่อยข้อดีของมันคือการขยายไปตามรูปร่างของเราอ๋อคือมันสามารถเขาเรียกว่ายืดได้ทุกทิศทางยืดได้ทุกทิศทางพอยืดได้ทุกทิศทางเสร็จปุ๊บคราวนี้ไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างแบบไหนอย่างตัวพลอยเองเนี่ยมีความเป็นพิธีเกิร์ลก็คือจะตัวเล็กหน่อยพี่ขอบคุณนะคะที่เรียกหัวเป็นทีหนูดูเก๋ขึ้นมาจริงๆก็เป็นคนเป็นทีจริงๆก็คือหมายถึงว่ามีความมีรูปร่างสันทัดภาษาไทยสันทัดหรือว่าสับมันก็ดูดีเหมือนกันเป็นสับดูดีพอดีสันทัดนะเวลาไปกรอกที่ไหนก็พอดีกับสันทัดนะก็ใส่ไซส์นี้แต่เดี๋ยวเราจะให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งขอบคุณนางแบบครับผมขอบคุณค่ะเราไม่ได้มีนางแบบมาคนเดียวนะครับเรามีแบบคนอีกคนหนึ่งที่ใส่ตัวนี้ใช่ไหมคะขอเรียกชื่อนางแบบเลยครับที่จะให้ดูเนี่ยจริงๆนี่ไงตึ้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 งเขาเก๋ๆนะเขาเก๋ๆเขาลองหมุนตัวเขาหมุนตัวตึ้งความพิเศษคืออะไรรู้ไหมพิเศษคืออะไรคะคือเสื้อที่พลอยใส่เนี่ยกับเสื้อที่จริงๆใส่เนี่ยใช้เดียวกันฮะไม่ว่ายูจะเป็นเพอร์ทีไม่ว่ายูจะตัวสูงไม่ว่ายูจะหุ่นแบบไหนก็แล้วแต่คุณใส่ไซส์ที่สร้างมาจากผ้าไซส์เดียวกันคือไซส์เมื่อกี้คือนางเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเพราะมันขยายเข้ากับแบบตัวหุ่นเราไปเลยอ่ะใช่ถูกต้องนั่นคือข้อดีของ stretch piece ของ EV ใช่ไหมเก๋คือไซส์เนี้ยมันเป็น one size fits all ก็คือไซส์เดียวกันกรรมวิธีการเดียวกันออกมาแล้วไม่เหมือนกันเพราะรูปร่างของแต่ละคนที่เหมือนกันชอบความที่แบบว่ามันมาจากพื้นใหญ่มากๆใช่แล้วก็ค่อยๆหดลงมาค่อยๆหดลงมาจนกลายมาเป็นเสื้อตัวเนี้ยใช่ซึ่งเสื้อตัวเนี้ยทุกคนใส่ได้ทุกคนใส่ได้ทุกคนใส่ที่จอคืออยากให้ทุกคนลองใส่เพราะว่าใส่ออกมามูฟเมนต์แต่ละคนอากับกิริยาแต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็ทำให้เสื้อเนี้ยมันเขาเรียกมันโฟลว์ไปกับเราไม่เหมือนกันนี่คือเทคนิคแรกที่เรียกว่า stretch piece ชอบเราได้เห็นแบบไรลองพลันคิดดูว่าเวลาที่เราเห็นเสื้อผ้าของดิฉันเนี่ยเก๋อะเราไม่มีทางคิดอะว่าเขาจะใช้กรรมวิธีการทำแบบนี้เราก็คิดว่าเออต้องมีผ้าแล้วก็ไปคลีนกันแล้วก็มาตัดคือก็จบไม่ใช่ปรากฏเขาคิดมาว่าตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเนี่ยจะหดเท่าไหร่จะพลีสขนาดไหนจะ1ทิศทางหรือจะ2ทิศทางญี่ปุ่นมากเขาคิดทุกอย่างจริงๆไม่ว่าคุณจะเห็นมันหรือคุณไม่เห็นแต่เขาทำฉะนั้นอันนี้ให้ดูแบบน้ำจิ้มอันหนึ่งอันถัดไปเนี่ยพอจริงว่าจริงเหรออันถัดไปเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเอพ็อก